านร่วมกับยาที่คุณหมอจัดให้สำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานถูกต้องไหมคะใช่ครับต้องทานร่วมกันก็คือทานยาตามปกติใช่ไหมคะเท่าที่ทราบมาแล้วก็เสริมตัวการเซนโกเข้าไปครับผมแล้วก็จะบอกว่าไม่มีผลข้างเคียงนะครับค่ะมีรับประกันสันที่สามมาอีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะยังอยู่ไหมคะยังอยู่นะครับสวัสดีครับคุณอะไรครับชลดาค่ะคุณชลดานะครับคุณชลดาอยู่จังหวัดอะไรครับอะไรนะคะอยู่จังหวัดอะไรครับปทุมธานีค่ะอยู่ปทุมธานีวันนี้ใกล้ๆกันทั้งนั้นเลยนะครับ คุณชลดาตอนนี้มีปัญหาเรื่องของอะไรอยู่ป่ะครับเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงค่ะอ๋อเหรอฮะไม่ค่อยแข็งแรงครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองดูแล้วกันรับกาเซนโกไปลองทานดูไปดูนะครับมีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือว่าอะไรเป็นพิเศษเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับก็คงมีด้วยค่ะน้ำตาลในเลือดสูงอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมครับค่ะครับผมลองทานกันดูนะคะรับไป1กล่องแล้วลองทานกันดู1กล่องทานได้1เดือน1กล่องทานได้1เดือนเพราะมี30แคปซูลครับครับลองดูแล้วกันว่าทานแล้วเนี่ยได้ผลยังไงก็บอกต่อกันนี่ว่า SMS หรือว่าโทรมาคุยในรายการกันได้นะคะหลังจากที่ทานไปแล้วครับผมคุณชลดาดีด้วยนะคะค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับสามกล่องแล้วนะครับสามกล่องแล้วค่ะยังเหลือแจกอีกนิดเดียวสองกล่องค่ะใช่รีบโทรเข้ามาในช่วงนี้เลยรีบโทรนะคะเราอยากแจกทางรายการก็อยากแจกครับผมครั้งคือตอนนี้คือรับประทานหลังอาหารมื้อเช้ามื้อหนักนะครับอย่างนี้เนี่ยครับมีวิธีการสายที่สี่เข้ามาเดี๋ยวขอคุยสายที่สี่ก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับครับผมคุณอะไรครับชื่อเอกศาสตร์ครับผมอ๋อคุณเอกศาสตร์เดี๋ยวรบกวนปิดโทรศัพท์ด้วยนะครับปิดโทรทัศน์ไม่ใช่ปิดโทรศัพท์หลีเสียงโทรทัศน์นิดนึงปิดโทรทัศน์นิดนึงนะครับคุณเอกศาสตร์อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดน่านครับผมอยู่จังหวัดน่านนะครับอยู่คนบ้านเดียวกันเลยเอาบ้านเดียวกันก้าค่ะครับคุณเอกศาสตร์ตอนนี้มีปัญหารู้จักกันดีด้วยครับอ้าวจริงครับไอ้เสียงคุ้นค่ะค่ะครับคุณเอกศาสตร์รับไปเลย1กล่องนะครับไปลองทานดูเดี๋ยวจะเอาไปฝากค่ะใครครับผมแฟนลุงรัตน์นะครับSMN บอกได้ครับผมค่ะได้ได้ครับตาลาน้องกาเลขนิดนึงเวลาเราใกล้หมดอีกแล้วเนาะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หลังไมค์แล้วกันนะครับนะคะโอเคเรียบร้อยนะครับผมยังไงวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนละเดี๋ยวติดค้ายังไงสัปดาห์หน้าเรามาต่อนะครับไวมากครับผมสัปดาห์หน้าติดตามต่อแล้วกันวันนี้หมดเวลาหมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนนะครับเราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ